คุณผู้ชมครับอวกาศภายนอกโลกเนี่ยเป็นอะไรที่ลึกลับและมีความซับซ้อนมากๆเลยนะครับในปัจจุบันเนี่ยมีแผนที่ระบุตำแหน่งหลุมดำกว่า 25,000 แห่งที่ถูกเผยโดยทีมนักดาราศาสตร์ในโครงการ LOFAR Alba Sky Survey ขององค์การอวกาศยุโรปครับที่ทำให้เราเนี่ยได้ทราบว่าในอวกาศอันไกลโพ้นยังมีหลุมดำอีกนับพันนับหมื่นที่แผ่รังสีออกมาให้เราตรวจจับได้นั่นเองครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแซนราวัสรายการที่จะมามอบสาระความรู้พร้อมนำเสนอเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดเพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรานั่นเองครับและวันนี้ครับอยู่กับผมปอนภควัตรัตนสิริอัมไพครับคุณผู้ชมครับอวกาศภายนอกโลกเนี่ยเป็นอะไรที่ลึกลับและมีความซับซ้อนมากๆเลยนะครับนักศึกษาดาราศาสตร์เนี่ยได้ทำการศึกษาและก็ค้นคว้าทำการวิจัยเกี่ยวกับอวกาศภายนอกโลกเพื่อประโยชน์ในอนาคตต่อไปครับคุณผู้ชมครับในปัจจุบันเนี่ยมีแผนที่ระบุตำแหน่งหลุมดำกว่า 25,000 แห่งที่ถูกเผยโดยทีมนักดาราศาสตร์ในโครงการ LOFAR Alba Sky Survey ขององค์การอวกาศยุโรปครับที่ทำให้เราเนี่ยได้ทราบว่าในอวกาศอันไกลโพ้นยังมีหลุมดำอีกนับพันนับหมื่นที่แผ่รังสีออกมาให้เราตรวจจับได้นั่นเองครับโครงการ LOFAR Alba Sky Survey ครับคือโปรเจกต์ใหญ่สำรวจท้องฟ้าทางซีกโลกเหนือโดยใช้เครือข่ายกล้องโทรทัศน์วิทยุ Low Frequency Array ที่ประกอบด้วยเสาอากาศย่านรับสัญญาณวิทยุย่านความถี่ต่ำกว่า 20,000 ตัวกระจายอยู่ตามสถานี52แห่งทั่วภูมิภาคยุโรปครับปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นหรือว่าบันทึกภาพของหลุมดำได้นะครับแต่ว่านักดาราศาสตร์เนี่ยก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะค้นหาวัตถุบนท้องฟ้าที่ปล่อยคลื่นวิทยุความถี่ต่ำอย่างต่อเนื่องด้วยเครือข่ายของกล้องโทรทัศน์วิทยุโลฟาที่มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาของการรับสัญญาณมาโดยตลอดทำให้เมื่อใดที่หลุมดำเนี่ยเริ่มดูดกลืนพลังงานก็จะเกิดการเคลื่อนไหวแผ่เป็นรังสีสว่างออกมาจนจับคลื่นสัญญาณต่างๆได้นั่นเองครับหลังจากที่ทีมนักดาราศาสตร์ครับได้ทำการรวบรวมข้อมูลมานานหลายปีในที่สุดครับเขาก็ได้เปิดเผยข้อมูลผลการสำรวจฉบับแรกออกมาครับทำให้เราเนี่ยได้ทราบว่าในพื้นที่เพียง 4% ของท้องฟ้าซีกโลกเหนือนั้นมีหลุมดำมวลยิ่งยวดกว่า 25,000 แห่งที่สำคัญครับเจ้าหลุมดำมวลยิ่งยวดเหล่านั้นครับยังคงมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ชมครับแผนที่หลุมดำฉบับแรกนี้เกิดจากการทำงานที่ยาวนานหลายปีกับข้อมูลที่ยากอย่างเหลือเชื่อแม้จะยังไม่สมบูรณ์ 100% ครับแต่การเปิดเผยสิ่งที่สำรวจออกไปนั้นจะเป็นประตูสู่การศึกษาจักรวาลของเราในอนาคตอย่างแน่นอนครับและสาระความรู้ของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับในช่วงหน้าปอนจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับการลอกคราบบอกอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปชมกันครับ